ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะทนไม่ไหวเก๋ไก๋สไลเดอร์ชี้แจงหลังถูกติงนิ่งเฉยเรื่องคอเอาจากเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นมีนักแสดงคนมีชื่อเสียงออกมาแสดงความคิดเห็นปกป้องผู้ชุมนุมแสดงจุดยืนโดยแฟนคลับบางคนต่างขอให้ดาราที่ตนชื่นชอบออกมาคอเอาด้วยอย่างเก๋ไก๋สไลเดอร์ที่เจ้าตัวได้บอกว่าเก๋เด็กตามเยอะมีตั้งแต่3ขวบรอเด็กโตก่อนให้มีวุฒิภาวะตัดสินใจเองเก๋มีหน้าที่เดิมที่ต้องรับผิดชอบเก๋ขอทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะคะจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาสนั่นโซเชียลล่าสุดเก๋ไก๋ได้โพสต์รูปผ่านอินสตาแกรมพร้อมอธิบายเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นอีกครั้งว่าพูดทีหลังเราเหมือนแก้ตัวพูดก่อนเหมือนออกตัวแรงวันที่เราอยากช่วยวันนั้นยังกลัวเลยว่าคนจะไม่เห็นด้วยหรือเปล่าเพราะการเป็นประชาธิปไตยมันคือโน้มน้าวใจผู้คนยังไงก็ได้ให้ฝั่งเรามีมากกว่าแล้ววันนั้นคิดอย่างเดียวว่าสิ่งที่ต้องทำคือแชร์ความรู้แชร์ให้คนที่ติดตามได้คิดตามว่าทัศนคติแบบไหนที่เราควรได้มาเป็นผู้นำแต่ทำไปก็เปล่าประโยชน์เพียงเพราะแค่เก๋บอกว่าเด็กตามเยอะและเก๋ขอทำหน้าที่ตัวเองให้ดีประโยคนี้เก๋รู้มันไม่ได้ช่วยโน้มน้าวใจคนให้มารักเราได้มากขึ้นแต่ยังไงการกระทำก็สำคัญกว่าคำพูดเพราะลองทำมาเยอะแล้วเก๋ต้องยอมรับผลจากสิ่งที่พูด 100% ถึงใครจะมองว่าเรานิ่งเฉยแต่ก็ยังดีที่มันทำให้คนออกมาคอลเอาท์มากขึ้นนั่นเองล่ะค่ะ